มารับลมนิดนึงอันนี้จะเป็นค็อกเทลฟลอริดาอร่อยอร่อยไหมลิปสติกอะเพื่อนลิปสติกอร่อยไหมหวานนะเปรี้ยวนิดนิดยุ่งยุ่งเห็นมะนาวก็รู้สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้มาเดินในเมืองเพราะว่าต้องการยาต้องมาหาหมอนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะมาเอายาเฉยๆนะคะอากาศดีก็เลยไปนั่งดื่มกันมาแป๊บหนึ่งตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะแต่ว่านึกไปนึกมานะคะก็นิดนึงก็ได้น้องมาดูบรรยากาศช่วงกลางวันนะคะที่นี่เนี่ยถ้าอยู่นอกร้านอาหารเขาจะไม่ใส่หน้ากากกันนะคะเขาจะใส่หน้ากากเฉพาะตอนที่อยู่ในร้านอาหารเวลาตามเดินธรรมดาเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะไม่ใส่หน้ากากนะคะก็จะมีร้านต่างๆตามข้างทางผลไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ก็มีนะคะเนี่ยนี่จะมาเอายาร้านเนี้ยข้างหน้านี้นะคะที่มีป้ายแดงๆสามีนิดรีบนะเพราะว่าต้องไปทำบ้านต่อนะคะวันนี้นิดก็เลยเก็บคลิปนิดนึงเนาะเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองนูนเบิร์กนะคะที่มีฟอกนูนเบิร์กบางครั้งก็เรียกนูนเบิร์กมันก็ซักมานูนเบิร์กมันนูนเบิร์กมันก็จะออกเสียงประมาณนี้นะคะสามีมาซื้อโคลีฟอีกแล้วที่บ้านยังไม่หมดเลยนะของเก่า100กรัมที่ช็อกก็อร่อยตาที่น้อยขนมปังก็อร่อยนะร้านนี้คราวที่แล้วเราซื้อร้านอื่นไม่อร่อยเลยนะคะสามีบอกร้านนี้อร่อยร้านนี้ประจำกุ้งในครีมก็อร่อยนะคะอันนี้คราวที่แล้วเราก็ฟินเลยสามีสั่นสิตอนนอกอันนี้ก็อร่อยใส่ไส้ชีสร้านอาหารแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเป็นรถเข็นก็มีเยอะนะคะก็เป็นพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆมีทั้งลังกอสเยอะแยะเลยอ่ะวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจเดินช้อปปิ้งนะคะมาทำธุระจริงๆแล้วก็มานั่งดื่มกันนิดหน่อยอย่างที่เห็นนะว่าทุกคนเขาไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะเวลาเดินช่วงกลางเราจะต้องระวังตัวเองนอกจากเข้าร้านอาหารนะหรือว่าเข้าไปซื้อของในร้านนะคะก็ต้องใส่หน้ากากเราจอดรถไปที่ร้านพิซซ่าฮัทนะคะก็คือใกล้แล้วก็ง่ายดีนิดกับสามีเราจะไปซื้อกาแฟเย็นสักแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็กินด้วยกันก็จะเป็นของสตาร์บัคเหมือนเดิมเข้าเมืองทีเราก็อยากกินอะไรที่แบบแถวบ้านไม่มีเนาะแล้วราคาเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากร้านกาแฟธรรมดานะคะที่เมืองไทยเนี่ยราคาจะแตกต่างนะกับท้องถนนกับของสตาร์บัคนะคะแต่ว่าที่เยอรมันอ่ะมันพอๆกันเลยนะก็ตก 5-6 ยูโรบางร้านก็ 4-5 ยูโรคือมันใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าอร่อยอ่ะเมนูก็จะไม่เหมือนกันนะคะหน้าร้อนหน้าหนาวอร่อยนะหน้าร้อนช่วงนี้ไม่หวานมากบังเอิญว่าร้านนี้เขาจะอยู่ใกล้ๆกับร้านที่นี่จอดรถไงสตาร์บัคใกล้กัน
ได้แล้วแก้วนี้อยู่ที่4ยูโรกว่าๆนะคะอย่างที่บอกว่าราคาไม่ได้แตกต่างจากร้านอื่นเลยสำหรับที่เยอรมันนะ น่ากินด้วยก็จะเป็นช็อกโกแลตปั่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีกาแฟคาปูชิโน่ครีมราดแล้วก็ช็อกโกแลตอีกทีนึงตอนนี้ไปนู่นแล้วนะอยู่ในรถแล้วเปิดแอร์เย็นสบายร้อนอากาศดีข้างนอกแบบยอมรับเลยอากาศดีจะลดน้ำหนักเป็นไงล่ะแพ้ให้กับ Starbucks แพ้ให้กับของอร่อยอร่อยนุ่นเดี๋ยวเราจะไปซื้อของทำบ้านกันต่อนะคะอย่างที่เห็นว่าทำหน้าบ้านหรือว่าอาจจะยังไม่เห็นนะเพราะว่านิดต้องเก็บคลิปทุกวันนะคะสามีนี้ยังทำไม่เสร็จเลยเพิ่งจะได้วันที่2วันที่3ก็ค่อยๆเริ่มกันนะคะคิดว่าน่าจะอีกสัก 2-3 วันนะถึงจะเสร็จแบบเสร็จแน่นอนเลยนะคะสามีนี้บอกว่าจะทำหลังคาด้วยนี่แหละอาจจะนานตรงนี้จ่ายเงินเรียบร้อยสามีนี้จ่ายไป4ยูโรออร่าเฟียออร่าอะ4ยูโรประมาณน่าจะ2ชั่วโมงได้นะคะประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้4ยูโรไปค่ะไปดูของทำบ้านต่อแล้วก็จะไปแวะเนตโต้ด้วยน้องฟิโอน่าสั่งอยากได้โยเกิร์ตกับกล้วยน้องซาร่าก็บอกอยากได้อะไรอ่ะไอซ์เทเพราะว่าอากาศร้อนนะคะน้องอยากดื่มอะไรหวานๆชามะนาวไปค่ะไปซื้อของกันนิดมาแวะซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อนิดเดียวนะเพราะว่าเราอยู่บ้านอีกแค่มัน1อาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวของจะเสียนะก็ต้องกินเร็วๆนะคะนิดกำลังจะมาร้านโรสมันมาดูครีมอาบน้ำให้น้องซาร่าจะมีนิดไปซื้อของทำบ้านอ่ะมาพอดีเลยโอ้สงสัยไม่ได้เข้าโรสมันแล้วเนี่ยนิดยืนอยู่หน้าโรสมันสรุปไม่ทันสามีมาเร็วมากแต่ว่านิดก็ไปซื้อของเล่นให้น้องซาร่าเสร็จแล้วแล้วก็ไปซื้อของให้น้องฟิโอน่าเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะไม่มีแค่ครีมอาบน้ำแต่ไม่เป็นไรนะน้องซาร่า7ขวบแล้วนะคะก็ใช้ของผู้ใหญ่ได้นะแต่ว่าสำหรับของเด็กเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่บ้านนะคะน่าจะได้ประมาณสักครั้ง2ครั้งอ่ะก็จะหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์ในนู่นค่อยมาซื้อก็ได้นะคะหรือไม่ก็เผลอๆอีกวัน2วันเดี๋ยวสามีนี่ก็ต้องมาซื้อของทำบ้านต่อเพราะว่าสามีนี่เขาไม่ได้ซื้อทีเดียวหมดเลยนะคะเพราะว่ารถเราเล็กแล้วอีกอย่างของต่างๆก็หนักสามีนี่ก็เลยแบบว่ามาซื้อทุกวันนะเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาแต่เมื่อวานนิดไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวไปร้านทำบ้านหรือว่าขายของทำบ้านอีกที่หนึ่งเพราะว่าสามีนี้บอกว่าของไม่ครบแล้วร้านตรงนั้นไม่มีโรสมันด้วยแต่ว่ามีเอทิคานะเอทิคาก็มีเดี๋ยวดูก่อนนะคะแค่ครีมอาบน้ำเนาะไม่เท่าไหร่อันนี้คอตราสเมท่า7ยูโรก็19สามีนี้เขาบอกว่าลดราคาแล้วนะอันนี้เมื่อกี้นี้ไปเข้าห้องน้ำไม่ไหวแล้วนะเริ่มแก่นะคะเวลานั่งกับพื้นรีดผ้าก็จะเป็นขาตั้งรีดผ้าจะได้สบายนิดนึงที่ไม่ซื้อตั้งนานแล้วเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บนะคะแต่ว่าคราวนี้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะนิดก็เลยไปเอามานิดเอาไซส์กลางมานะคะขนาดเล็กสุดไม่มีนิดอยากได้นะแต่ที่นี่เขาไม่มีนะคะที่อื่นก็โอ้โหหายากเหลือเกินนอกจากจะสั่งในอินเทอร์เน็ตไม่อยากรอแล้วนะก็เลยไปเอามานะคะจะได้จบๆเนาะอันนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะอันอยู่ที่น่าจะ 25-26 ยูโรแต่ว่าก็ใช้ได้ตลอดอะเนาะเมื่อก่อนเคยมีอันเก่า3มีดเอาทิ้งไปแล้วตอนที่เราย้ายบ้านพ่อไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนิดซื้อเสื้อที่แบบว่าต้องรีดผ้าบ่อยๆก็เลยไปหยิบมาอันนึงยิฟินปราสนุกสิกเดฮะนี่จะช่วยสามีแต่เขาไม่ให้ช่วยนะเพราะว่าเขาจะมาเอาอีกรอบนึงเขาจะเอาไปทีละครึ่งอย่างที่นิดบอกว่าสามีนิดเนี่ยยกทีเดียวไม่ไหวค่อยมาสองรอบลีลาตลอดไปไปถึงบ้านปุ๊บนิดก็อาบน้ำเลยนะคะแล้วก็ทำกับข้าวนู่นนี่นั่นจะพามาดูสวนนิดนึงก่อนจากราวันนี้เหนื่อยเลยนิดเก็บซุกินี่เข้าบ้าน
ลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคะใหญ่มากๆไม่อยู่บ้านไม่กี่อาทิตย์แต่ว่าน้ำเนี่ยเราลดทุกวันนะคะวันละ 1-2 รอบเพราะว่าเรามีเครื่องนี่เคยพาดูแล้วเนาะข้างบนนู้นนะคะโชคดีผักนี้ก็เลยไม่ตายแต่ก็ไม่งามเท่าไหร่นะตอนนี้รกมากๆเลยนะคะนิดจะมาดูว่ามีผักอะไรที่นิดกินได้บ้างจะเข้าไปยังไงล่ะทีนี้เนี่ยดูสิโอ้ยยังอ่อนอยู่เลยนะจากการที่นิดจับดูแล้วก็นั่งอีกลูกหนึ่งมีอีกไหมโอ้ตายเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยลามมาถึงนี่เลยลูกก็ยังมีอีกสลัดก็คงไม่ได้กินแล้วผักชีโอ้โหคะน้ากวางตุ้งที่จะได้กินก็น่าจะมีพวกนางรักเนี่ยแหละนี่หน่อยโอ้โหกะเพราก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวไปดูข้างในลุยไปแล้วแล้วกันเนาะดีที่ไม่ใส่กางเกงขายาวนี่อันนี้ก็มีอยู่ต้นเดียวจริงๆนะโอ้โหกะเพราโอเคเลยนะเนี่ยโอ้อันนี้เหมือนจะขาดน้ำนะสงสัยน้ำหมดเนี่ยแต่ตรงนี้เขาก็ยังฉ่ำอยู่นะคะไม่แห้งเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันสงสัยแดดจะร้อนเกินนะด้านบนแห้งตรงนี้มีอะไรซุกินี่เหมือนเดิมแตงกวาดูสินี่ก็ตัดได้แล้วนะเนี่ยข้างหลังมีโครบี้เดี๋ยวตัดโครบี้ก็คงจะได้กินแต่โครบี้เพราะว่าซุกินี่มีตัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เอาไว้อย่างนี้แหละตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วตรงนี้ไม่งามอ๋อโอ้โหนี่เลยอันนี้ก็คือกิ่งนี้นะเนี่ยต้นเดียวกันรากเขาอยู่นี่แต่ปลายเขาอยู่นู่นเลยเกือบถอนแล้วนะเนี่ยนู่นโครบี้อยู่ข้างหลังโอ้โหไม่ได้เข้าสวนสักนานต้นพริกนิดไม่งามเลยนะคะอย่างที่เห็นนางรักก็โอเคนะคะพอได้กินอยู่เสียดายนี่ไม่ได้เอากระมังมาไม่งั้นนี่ก็เด็ดแล้วก็เอาไปล้างใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้ได้เลยนะเนี่ยนี่ก็โอเคอยู่เดี๋ยวลดน้ำนิดนึงตรงนี้ก็จะมีกะเพราโอ้ยเนี่ยกิ่งนึงก็ทำยำได้แล้วนะคะคนเดียวหอมๆสลัดวันไหนเข้าสวนดีอยู่ฟ้าก็ครึ้มๆนะนิดมาเอากะเพรากระถางนี้ให้เพื่อนนะคะพรุ่งนี้นิดจะไปหาเพื่อนเดี๋ยวจะลืมเพราะว่านิดเอาทิ้งไว้ในสวนผักตั้งนานแล้วลืมไปเลยพรุ่งนี้จะแวะไปหาแม่นะคะเพราะว่าวันแม่จะไปกินอาหารเย็นกับแม่นะคะก็เลยเตรียมของแต่วันนี้ไม่มีเวลาทำสวนเลยนะสวนนิดก็เล็กๆนะคะแต่วันนี้ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็ต้องเข้าบ้านอีกแล้วรอช่วยสามีขนอิฐฟ้าร้องขอให้ฝนตกทีเถอะเพราะว่าเนี่ยแห้งหมดแล้วในสวนไปดูตรงนี้นิดนึงไหมก็ไม่มีอะไรแล้วนะช่วงนี้ราสเบอร์รี่ก็พอได้กินอยู่นะคะแต่ว่าอีกสักวันนึงเป็นพวงอยู่นะรออีกสักวันหนึ่งนะคะอาจจะสุกนี่ก็อีกนิดหนึ่งนิดเก็บไปบ้างแล้วนะนี่ก็มีพอเก็บได้อยู่เดี๋ยวเก็บเลยแล้วกันไม่วันอันนี้ก็โอเคนะเนี่ยสดๆจากต้นตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีแต่ชวาเซปรมเปรนจะเก็บถึงไหมเนี่ยฝั่งเนี้ยเห็นไหมพอได้อยู่นะโอ้นี่สดๆคือน้ำลายเลยนะต้องไปเก็บข้างบนตัวเตี้ยสตรอเบอรี่ดูสิก้อนนี้เราซื้อมาปลูกใหม่นะคะเขาก็เลยอาจจะขึ้นช้านิดนึงแต่ว่าเราซื้อมาปีที่แล้วคนละพันกับอันเก่าได้ลูกหนึ่งลูกนิดเดียวเองมีอีกไหมสตรอเบอรี่น่าจะไม่มีแล้วขอให้ฝนตกทีเถอะจริงๆนะเนี่ยวันเนี้ย
แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลปีนี้เยอะมากเดี๋ยวนี้จะทำแอปเปิ้ลมูสหรือไม่ก็ทำแอปเปิ้ลแบบว่าเป็นผลไม้เอาไว้กินเขาเรียกว่าคอมพอตอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะพูดผิดหรือเปล่าเป็นของหวานผลไม้หวานฟ้าก็ร้องมีไหมยูฮันสเปรย์อุ้ยได้นี่ลูกหนึ่งไหมสดสดอันนี้ต้องรออีกสักวันหนึ่งนะดูเขายังไม่เท่าไหร่นี่ก็เริ่มรกอีกแล้วส่วนหลังบ้านเราไม่อยู่เดี๋ยวเราก็ไม่อยู่อีกแล้วนะคะไม่กี่วันเองนิดไม่ถอนนะหญ้าตรงเทราเซ่เนี่ยรอให้เขาโตไปเลยอันนี้ก็อาจจะได้เก็บก่อนในสวนรู้สึกว่าเยอะมากเลยอันไหนที่นิดไม่กินนิดจะเก็บให้หมดเลยนะคะถอนทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เคลียร์อาจจะลงผักชีถ้ากลับมาจากเที่ยวสระว่ายน้ำ Tropical Islands เนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตัดโครบี้นิดนึงดีใจจังเลยฝนตกจริงๆด้วยมาเก็บของให้สามีนะคะพวกสายไฟฟ้าต่างๆโอ้โหต้องไปซื้อเยอะเลยนะแต่นี้คิดว่าสามีนี้ซื้อมาแค่ครึ่งเดียวเชื่อไหมเพราะมันเยอะแล้วก็หนักมากเก็บของแล้วก็ปูนกลัวจะเปียกก็เลยเอาใส่บ้านไว้ก่อนหรือว่าเอาเข้าบ้านไว้ก่อนมาแล้วสามีนิดไปช่วยสามีนิดขนหินก่อนไอ้เฮลฟ์เดียฮัสโซฟิลกิคอฟ80ชุด80อันเมื่อกี้กี่อันก็ไม่รู้มาที่เต้นดูดูถ้าเป็นมาอ้อนอะไรผู้สาวจะช่วยมาขนของปกฝนตกสรุปหลบฝนซะงั้นวิสุนิชชเวริกเอาไว้ก่อนเนาะกี่จุดมาเยอะดิซะเด้อเฮ้ยหัวนองอ่ะมีตัวช่วยเมื่อกี้3มินิก็ใช้ตัวนี้นะนี่ช่วยขนแต่ก้อนเล็กๆ10ก้อนนอกนั้น3มินิก็เป็นคนขนเองเพราะก้อนใหญ่นิดนึงโอ้ฟลายซิกินอมินฝนหยุดตกก็รีบไปเอาอิฐเลยอิฐก้อนเนาะแต่ว่าดีนะนิดว่าพอฝนตกมันจะทำให้แน่นขึ้นนะคะเสียงอะไรยังตกอีกนิดหน่อยตกปล่อยๆอันนี้จะเป็นสุกินี่ในสวนที่นิดบอกนะคะบวบฝรั่งนิดตัดนิดนึงผัดกะเพราเนี่ยช่วงกลางๆนิดเอาทิ้งนะคะนิดกินแต่ช่วงขอบๆอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวนิดจะตัดไปเผื่อแม่ด้วยนะคะเนี่ยสักขนาดนี้เพราะนิดยังมีในสวนใหญ่จริงๆนะเนี่ยกินได้หลายมื้อเลยนะคะของเรานี่ไปซื้อของมาก็อย่างที่เห็นนะคะมีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็อยู่ในตู้เย็นอันนี้เป็นโคราบี้ที่ตัดไว้แล้ว 3-4 ลูกก็จะไปให้แม่เหมือนกันก็เตรียมเอาไว้นะคะผลไม้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ได้ยินเสียงสามีนิดวิ่งไปแวบๆไปรับน้องซาร่านะคะวันนี้น้องซาร่าไปเล่นบ้านเพื่อนนิดไปส่งตอนประมาณบ่าย 2 โมงโอเคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ